ัวผลิตภัณฑ์สุดท้ายคือเมื่อเราได้ผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วตอนนี้ค่ะก็เมื่อกี้มีบางท่านที่บอกเป็นโรงพยาบาลเอกชนนะคะตรงนี้ก็ได้เรียนถามทางอย.แล้วว่าถ้าหากว่าเรามีผลิตภัณฑ์อยู่เนี่ยทางท่านทะเลเป็นอีกที่หนึ่งแล้วใช่ไหมคะท่านก็อนุญาตให้เราขายกับภาคเอกชนได้โรงพยาบาลสถานพยาบาลเอกชนนะคะเพียงแต่ว่าท่านก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายมาให้เรียบร้อยมีใบอนุญาตใบครอบครองต่างๆใบจำหน่ายนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เข้ามาคุยกับทางองค์การวิจัยกรรมได้ส่วนหนึ่งที่เราผลิตมาเนี่ยค่ะเราจะต้องนำไปทำการวิจัยก่อนเพื่อให้ได้ข้อมูลมาเพื่อที่จะได้เป็นความมั่นใจกับหมอแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์ได้นะคะเพราะฉะนั้นบางส่วนที่เหลือจากการเราไปทำ SAS หรือว่าไปทำงานวิจัยกับโครงการมะเร็งต่างๆเนี่ยก็สามารถจำหน่ายให้กับสถานพยาบาลเอกชนได้ค่ะโดยต้องมีความเห็นใช่ไหมครับสำหรับคนที่จะมาร่วมมือกับเราเนาะแบบต้องมีเทคโนโลยีเป็นความพร้อมและตอบโจทย์ที่องค์การต้องการด้วยในตัวบัญชาที่จะเข้ามาสู่กระบวนการผลิตต่อไปใช่ไหมครับพาไปภูเบศเนี่ยเรามีเป้าหมายหลักก็คือเป็นกลุ่มเกษตรกรอยู่แล้วนะคะคืออันนี้เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราไม่พยายามปลูกเองก็คือเราพยายามไปส่งเสริมให้เกษตรกรได้ปลูกนะคะแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยมีคนมาติดต่อทุกสัปดาห์นะคะเกินกว่าครึ่งคือเป็นบริษัทต่างประเทศแล้วก็เห็นเหมือนอาจารย์ทั้งสองท่านคือทั้งบริษัทต่างประเทศทั้งคนไทยทั้งเกษตรกรคือยังไม่เข้าใจข้อกฎหมายทีนี้โดยส่วนตัวอันนี้อยากให้อันที่หนึ่งใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของดีมานด์คือตอนนี้ข้อกฎหมายก็คือที่เราใช้กันอยู่เนี่ยนะคะถ้าผิดก็อย.แก้นะคะก็คือว่าเราให้ใช้ภายใต้ระบบ SASนะคะหรือ special access scheme คือต้องจ่ายผ่านแพทย์เราไม่เหมือนแคนาดาตรงที่ว่าไปหาคุณหมอให้ prescription หรือให้ใบสัญญาแล้วไปรับที่ร้านยาอย่างนั้นยังไม่มีเพราะฉะนั้นเองเนี่ยท่านจะเห็นว่าตัวเลขมันจะยังน้อยอยู่ในจุดในเริ่มต้นนี้นะคะแต่ว่าตัวเองคิดว่ามันเป็นธรรมดาในฐานะที่เป็นเภสัชนะคะมันเป็นธรรมดาสำหรับยามามันจะเป็นอย่างนี้แหละพอเริ่มใช้มันจะน้อยเพราะว่าโดยเฉพาะกัญชาเนี่ยมีลักษณะพิเศษก็คือว่าแพทย์เภสัชทุกคนไม่ได้เรียนกัญชามาสมัยเป็นนักศึกษาเราไม่รู้จักไม่เคยเห็นอาจารย์แพทย์หรือว่ามีผลต่อหัวใจหลอดเลือดอะไรพวกนี้ยังมีข้อต้องระวังเยอะเพราะฉะนั้นการใช้มันจะยังไม่ได้สูงขึ้นมากอย่างของอภัยภูเบศก็ดีหรือของอกก็ดีล็อตที่เราผลิตมาก็ยังมียาที่ยังอยู่ในสต็อกอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตอนนี้ทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศก็คือว่าถ้ามองในแง่มุมของกัญชาที่จะผลิตต่อเนี่ยเราก็ยังไม่ได้เพิ่มกำลังการผลิตมากเพราะว่าเราก็รอดูเพราะว่าเนื่องจากว่าอันอีกอันนึงก็คือว่ายากัญชาเนี่ย stability หรือว่าความคงสภาพของยาเนี่ยมันไม่ยาวนานนะคะนะในรูปแบบที่เป็นน้ำมันเนี่ยมันอยู่ได้ประมาณ1ปีเท่านั้นเราก็ต้องทยอยไปพอมีออเดอร์มาเนี่ยเราอาจจะเก็บไว้ในสต็อกจำนวนนึงแล้วเดี๋ยวผลิตเพิ่มขึ้นมาเพราะไม่งั้นความคงสภาพของยาไม่มีอันนี้ที่อยากจะเรียนเพราะว่าอยากให้เข้าใจประเด็นตรงนี้นะคะแต่ว่าประเด็นจุดหนึ่งที่มองว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยอาจจะทำได้แต่ว่าเกษตรกรหรือว่าผู้ปลูกเนี่ยก็คือต้องศึกษาข้อกฎหมายตัวเองมองว่าเป็นเรื่องดีนะคะก็คือหมายความว่าเวลาที่เราไปขออนุญาตปลูกอ่ะเราต้องมีการระบุว่าเราจะไปใช้ทำอะไรซึ่งตรงนี้ตัวเองในฐานะที่ทำเรื่องสมุนไพรมาตลอดเลยอะค่ะเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะที่ผ่านมาเรื่องของสมุนไพรเนี่ยใครอยากปลูกอะไรก็ปลูกวันนี้ก็คือหาปลูกอันนั้นแล้วเดี๋ยวผ่านไปครึ่งปีปีนึงก็มาโยนทิ้งแล้วก็มาต่อว่ากันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันก็ถ้ามองในมุมที่ดีมันก็ดีนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยอยากให้ดูตรงจุดนี้นะคะทีนี้ประเด็นวันนี้ยาที่น่าจะมีความสำคัญก็คือ CBD ท่านคงทราบว่าในกัญชาเนี่ยมีสารหลายตัวเนาะแต่ว่า CBD เนี่ยเป็นกลุ่มยาที่แพทย์ปัจจุบันเนี่ยต้องการและท่านก็จะต้องไปจับมือกับเขาเรียกว่าผู้ที่ได้รับอนุญาตในการผลิตที่เขาสามารถที่จะสกัดแล้วก็สามารถที่จะผลิตเป็นยาสำเร็จรูปได้อันเนี้ยมันก็จะมีการใช้ที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็คือการวิจัยและพัฒนาคือตอนนี้อย่างยาน้ำมันที่เราใช้กับคนไข้เนี่ยนะคะที่โรงพยาบาลเราใช้เนี่ยเวลาที่ใช้ลักษณะเป็นดอกหรือเป็นหยดเนี่ยค่ะมันไม่ทำให้คนไข้ได้รับยาที่ถูกต้องเพราะบางทีคนไข้มองไม่เห็นคนไข้ที่ไม่มีคนดูแลหยดไป2หยด3หยด4หยดอะไรก็ไม่มองไม่เห็นตอนหลังเราต้องสอนคนไข้ว่าช่วยมอง
ที่กระจกก่อนหยดเพราะว่าจะได้รับยาที่ถูกต้องหรือบางทีการออกฤทธิ์ที่ไม่สามารถที่จะได้ทันทีในบางโรคเราต้องการฤทธิ์ทันทีอะไรพวกนี้ค่ะการพัฒนาโดเซตฟอร์มใหม่ๆแต่สุดท้ายสิ่งที่จะเป็นตัวกำหนดก็คือสายพันธุ์คือถ้าวันนี้เราจะสามารถที่จะในอีก5ปีข้างหน้านะคะเราจะเหมือนเราก็พูดกันว่าอยากจะเป็นหนึ่งในเอเชียนะเรื่องกัญชานะคะประเทศไทยมันก็ต้องศึกษาตั้งแต่สายพันธุ์แต่สายพันธุ์แค่อย่างเดียวมันไม่พอค่ะมันต้องมีการมาพิสูจน์ด้วยว่าสายพันธุ์ของเราอะค่ะมันใช้รักษาโรคอะไรกันได้แน่มันมีโดเซตฟอร์มที่มันตอบโจทย์ผู้ใช้หรือแพทย์ผู้สั่งจ่ายยาหรือเปล่านะคะแล้วมันมีความปลอดภัยหรือเปล่า